เวลาแย่งซีนตรงไหนเปิดอีกมุมชาวเน็ตถามใหม่ดาวิกายังไม่จบแย่งซีนตรงไหนยังไม่จบเป็นประเด็นที่ได้พูดถึงกันอีกหลังจากกลุ่มเพื่อนนางเอกสีมอมาใหม่ดาวิกามินชริดามิวนิ t ฐาและมาคิราสีเมามอมอ,อยากออกรสในช่วงยูทูบเบอร์ของสาวใหม่ไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมาค้ลันฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะตอบว่าโดนคนเดียวกันมิวเล่าว,ว่าง,งานหนึ่งออแกไนต์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลย เราก็ได้เลยรอหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปมิ้นบอกฉันจําได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินชา้าช้ามิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั่นเองจ้า โดยก่อนหน้านี้มีชาวเผือกก็ไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมอม้าพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ได้วิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสต์เป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลาง ดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสต์ที่กูทําไมไปตรงกับฉัตที่เดินมาตรงเบลล่ารานีเลยจนเป็นที่วิภา์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากนั้นอย่างไรก็ตามในทิกต o k ก็มีการโพสตคลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามล่นว่าเบล่าแย่งซีนตรงไหน